มื่อนี้พี่น้องจะได้พบกับผู้มากประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์อยู่กับประสบการณ์เรื่องนี้มาเด็กแต่น้อยๆเพิ่นนะครับเพิ่นบอกนะครับประสบการณ์นี่32ปีคักๆเลยอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับฮอดปัจจุบันยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับมื้อนี้สิมาพบกับคุณพ่อประสาทนิตอินนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้พี่น้องเฮาสิคุ้นเสียงพออยู่ได้นี่แถวนี้ครับคันอยู่แถวนี้ก็คงจะคุ้นกันดีอยู่ครับเพราะว่าผมก็ไอ้มาอยู่ใกล้ๆอโศกนี่หลายปีแล้วครับนานแล้วตั้งแต่ปี37นะครับผมมาป่วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ครับก็นี่คู่มือก็ยังอยู่หน้านี่เนาะอยู่ในเครือข่ายอโศกก็ยังอยู่ในเครือข่ายแล้วก็มีแม่บ้านมาขายของอยู่นี่ล่ะนะอบต.เฮานี่ล่ะครับครับคุณพ่อตะเก้าก็เห็นแต่คุณพ่อผมก็เห็นตั้งแต่พ่อน้อยๆหัวเนาะอยู่ในกลุ่มของเครือข่ายเรียกว่าเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษเป็นเครือข่ายกับชาวอโศกสมัยก่อนครับผมเดี๋ยวถามประวัติของคุณพ่อย้อนไปจักหน่อยเอาเป็นคนอยู่ไสเกิดอยู่ไสพ่อแนะนำครับผมเป็นคนอันนี้นี่ผมไอ้ขอโทษนะครับด้วยพี่น้องด้วยผมต้องแนะนำตัวตั้งแต่ชื่อตั้งแต่นามสกุลครับผมชื่อว่าประสาทนิตอินครับไอ้บ้านเดิมคืออยู่อำเภอวาลินครับอำเภอวาลินจังหวัดอุบลครับคือมื้อนี้ได้รับเชิญมาถ่ายทอดวิชาการเรื่องบักสีดาโดยตรงนะครับเรื่องบักสีดาโดยตรงคือบักสีดานี่ผมถือว่าเป็นขวัญใจคนจนนะครับเป็นหยังจังเป็นขวัญใจคนจนเพราะว่าบักสีดาน่ะเป็นหน่วยตลอดปีนะครับบักสีดาเป็นหน่วยตลอดปีเฮาก็ได้ขายอยู่ตลอดนะครับได้ขายตลอดขึ้นอยู่กับวิธีการที่เฮาสิเฮ็ดให้มีหน่วยอยู่ตลอดหรือเฮาจะเอาเป็นชุดเป็นรุ่นนะครับครับก็อันนี้ก็ถือว่าหน่วยงานก็มีหน่วยบ่งามก็มีครับเดี๋ยวจะเว้าให้ฟังเรื่องหน่วยนะครับครับผมแสดงว่าพ่อมื้อนี้สิเว้าเรื่องบักสีดาครับจะเว้าเรื่องสีดาครับบักสีดานี่ขอประวัติจักสั้นๆได้จักหน่อยเดี๋ยวว่าได้ครับคือผมนี่ประวัติชีวิตของผมนี่เอา5นาทีเด้อพ่อบ่ยากดอกเด้อผมสิถามไปครับก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนประสบการณ์ในเรื่องไอ้ต้นไม้นะครับในเรื่องต้นไม้เป็นอาชีพที่อยู่กับต้นไม้ตลอดครับอยู่กับต้นไม้ตลอดแต่ว่าเป็นต้นไม้เมืองอีสานเฮาครับบ่แม่นเมืองเหนือเมืองใต้เพราะว่าทั้งฝนเขาปลูกทุเรียนปลูกบักเงาะลำไยแต่ในภาคอีสานเฮานี่ก็มีบักม่วงมีบักสีดามีผลไม้อยู่ในภาคอีสานนี่ผมก็ฮู้แล้วก็สามารถจะขยายพันธุ์ได้เกือบทุกอย่างครับเกือบทุกอย่างแต่ว่าชีวิตมันก็เฮ็ดบ่ได้ดังคิดหรอกเฮ็ดบ่ได้ดังคิดทั้งเบิดหรอกครับแต่ว่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่อยู่บ้านนี่มีจักไห้ครับที่เฮ็ดเกษตรพ่อพื้นที่อยู่บ้านนี่ก็สิมีอยู่12ไร่นะครับแต่ว่าเป็นที่2หม่องครับหม่องนึงมีอยู่8ไร่หม่องนึงมีอยู่5ไร่นะครับอันที่จริงแต่ก่อนมีหลายอยู่แต่ว่าก็แบ่งปันให้น้องให้นุ่งให้ลูกให้เต้ามันก็เหลือหน่อยนะครับก็เหลืออยู่แค่10กว่าไร่นะครับในพื้นที่นี่เฮ็ดหยังแน่ครับผมก็ปลูกเป็นหลักอีหลีก็คือบักสีดาแต่ว่าปลูกบักสีดาได้ปีนึงแล้วแม่บ้านเพิ่นอยากได้บักทุเรียนก็เลยเอาบักทุเรียนไปปลูกซับใส่ซับใส่ในกลางป่าบักสีดาครับแต่ว่าบ่ทันถูกต้องปานใดบ่ทันถูกต้องแห้งถ้าจะให้ถูกต้องอีหลีต้องปลูกบักทุเรียนก่อนจึงเอาบักสีดาไปใส่ครับจึงเอาบักสีดาไปใส่เพราะว่าบักทุเรียนลงก่อนบ่ครับครับให้บักทุเรียนลงไปก่อนครับสมมุติว่าปลูก8เม็ดบักทุเรียนเฮาก็ใส่บักสีดาไปเลยอยากปลูกจังเม็ดก็แล้วแต่ใส่กลางนะครับใส่กลางใส่กลางครับอันนี้ประสบการณ์อันนี้ประสบการณ์ที่เฮ็ดมากครับมากําลังมาเห็นมาฮู้ไปเรื่อยๆนะครับสมัยตะก่อนก็ได้ยินว่าเฮ็ดเกษตรเฮ็ดหยังกับเหมือนกับพี่น้องทั่วไปใส่เคมีใส่หยังทั่วไปบ่พ่อหรือจังได๋ครับก็ใส่เคมีนะครับก็ใส่เคมีแต่ก่อนก็มาไอ้อยู่อโศกเพิ่นก็ชิดสอนเรื่องไอ้ชีวภาพครับชิดสอนชีวภาพก็นําชีวภาพไปเฮ็ดแต่ว่าก็บอกตามตรงว่าชีวภาพนี่ครับมันก็บ่ได้ถึง 100% ครับแต่ว่าได้ 100% อยู่แต่ว่าผลผลิตมันได้หน่อยครับได้หน่อยมันก็บ่เต็มที่เต็ม100คือจังพวกที่เอาใส่ยาใส่นี่เนาะก็คือจังซี่นี่นะครับก็คือจังซี่นะครับนี่ก็คือว่านี่มันมีเพียอันนี้ก็คืออินทรีย์เนาะมันก็เป็นธรรมดานะพ่อเนาะนี่ๆถือว่าอินทรีย์ถ้าหากว่าเป็นเคมีมันก็จะมันจะเกี่ยงงามทรงลานได้เบิดไอ้ร้านใหญ่ๆพวกเซเว่นพวกไอ้โลตัสนี่ทรงได้ครับคันสวยๆจังซี่อ๋อมันสิเป็นจังซั่นเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเฮาที่
กินนี่พี่น้องที่เฮาเลือกซื้อเลือกบริโภคนี่เนาะเพราะนั้นบางทีหน่วยงามกับบ่แม่นว่าปลอดภัยครับบางทีหน่วยขี้ห้ายกับบ่แม่นว่าสิไอ้บ่ดีนะครับครับบางทีมันต้องเบิ่งต้องพิจารณาถึงเหตุพวกมื้อนี้นะพ่อเนาะครับอ๋อนี่พ่อเฮ็ดเคมีสมัยเก่าบัดที่นี่อีหยังมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ได้คอยอวยมาเฮ็ดพวกอินทรีย์พ่อคือผมเป็นโรคเบาหวานเมื่อปีพ.ศ. 2537ผมเป็นโรคเบาหวานครับบัดนี้ไปหาหมอเที่ยวหาหมอบัดนี้เป็นหยังมันจังเป็นโรคเบาหวานเพิ่นว่ามันเป็นน้ำใบนี่คือว่าไปวิจัยผมก็วิจัยตัวผมเองมาตลอดเรื่องโรคเบาหวานนี่เกิดจากเคมีไปทำลายตับอ่อนนะครับไปทำลายตับอ่อนตับอ่อนนี่สั่งอินซูลินบ่ได้ครับตับอ่อนสั่งอินซูลินคืออินซูลินจะเป็นตัวไปควบคุมน้ำตาลในร่างกายของเฮาก็เหมือนเครื่องรถที่เขาควบคุมนั่นแหละครับครับไออินซูลินก็เป็นเครื่องไอตัวเครื่องควบคุมน้ำตาลครับมันจะบังคับน้ำตาลให้ไปพอดีให้มีพอดีในร่างกายบัดนี้เมื่อตับอ่อนมันบ่ทำงานแล้วมันสั่งอินซูลินบ่ได้ครับน้ำตาลมันก็ไหลลงมาลังลงมาเข้าสู่ขาสู่แข้งขาเปื่อยขาเพ่ไปล่ะครับโอ้อันนี้เป็นผลเกิดจากพวกเคมีบ่ครับเป็นผลจากเคมีครับเป็นหยังคนจังเป็นโรคเบาหวานหลายที่สุดในตอนนี้ครับโรคอันดับ1ในประเทศไทยคือโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคเบาหวานเป็นหยังเป็นหยังเป็นหยังมันเกิดจากเคมีนะครับจากเคมีแต่ว่าสิให้มันบ่มีเคมีได้บ่บ่ได้ครับต้องมีเคมีอยู่มันต้องมีเคมีบ่ว่าบางอย่างไอ้ร่างกายเฮาก็รักษาด้วยเคมีแค่นักแค่นักอีหยังก็ต้องใส่เคมีคือเก่าครับก็ต้องใส่เคมีเพราะฉะนั้นเคมีในต้นไม้ก็ต้องมีคือกันครับไอ้เรื่องเคมีก็ต้องมีคือกันแต่ว่าถ้าเฮาใส่ชีวภาพไปนํามันก็จะลดต้นทุนมากลดต้นทุนมากๆอันนี้ทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องต้นทุนก็เลยได้อวยบ่พ่อก็เลยได้อวยอยู่บ้านตอนนี้ผมก็มีน้ํามักชีวภาพอยู่ประมาณ20กว่าถังครับก็ใส่ตลอดครับครับทั้ง200ลิตรเด้แล้วมาเป็นตังค์ธรรมดาอันนี้ก็ทีไปทีมาเพราะนั้นประสบการณ์เฮาก็อยู่กับสวนอยู่กับเกษตรกรตลอดครับก็เป็นเกษตรกรก็อยู่กับเกษตรกรครับสิไปล่าออกกับผู้ใดเนาะโอ้ยคันล่าออกได้ผมก็สิล่าออกไปถึงเพิ่นล่ะว่าครับเพราะว่ามันบ่มีเงินเดือนพอสิ 50,000 ได้ตัวนี้โอ้บัดที่นี่ถามเนี่ยเบิ่งอยู่กับบักซีดานี่มาตลอดเลยบ่พ่อตั้งแต่เฮ็ดเกษตรเฮ็ดสวนครับตั้งแต่ปี2532ครับผมปลูกบักซีดาครับปลูกบักซีดา532 32ครับก็ไรมามันก็ที32ปีแล้วครับก็นั่นแหละก็จากกันมาครับแต่ว่ามันบ่ได้อยู่เพราะ32ปีเลยบักต้นบักซีดาครับบ่แต่ว่าเฮาก็ต้องขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เองเฮ็ดเองแต่ก่อนขยายพันธุ์บ่เป็นก็มาขยายพันธุ์เป็นแล้วก็เฮ็ดเก่งมากเฮ็ดได้ถึงจำนายเฮ็ดถึงปลูกเองเอาขอลองถามเบิ่งแน่ว่าเนี่ยบักซีดาเนี่ยมันสามารถที่จะพึ่งเจ้าของได้อีหลีบ่เป็นอาชีพที่มันอยู่ได้อีหลีบ่ครับคนที่ปลูกบักซีดานี่ครับสามารถเลี้ยงตัวได้ครับสามารถเลี้ยงตัวได้ครับถ้าหากว่าเฮ็ดจริงจังบ่แม่นเฮ็ดถิ่มได้ครับต้องเฮ็ดดูแลจริงจังสามารถเลี้ยงตัวได้ครับเพราะว่าในครอบครัวหมู่แต่เฮานี่ก็มีเงินใช้อยู่สมมุติว่าเป็นเกษตรกรนี่มันก็จะไปเปลืองอยู่น้ําพวกค่าปุ๋ยค่ายาค่าอยู่ค่ากินก็บ่หลายปานใดหรอกครับครับแต่ก็มีบักสีดานี่น่ะเป็นพื้นที่ว่าให้มีแนวกินแนวใส่ในครอบครัวนะครับให้มีแนวกินแนวใส่ในครอบครัวครับเพราะว่าในช่วงมันมีหน่วยในรายก็เก็บมาขายอยู่นี่นะครับอายุที่สะสมกับมือละ 1,000 2,000 3,000 ก็มีถึง 4,000 ก็มีคันมือเพิ่นเอาหลายครับแต่มันดีเด้เนาะมันได้เรื่อยๆเด้เนาะครับมันได้แต่เฮาสิเฮ็ดเอาแบบได้ตลอดปีหรือสิเฮ็ดเอาแบบเป็นชุดก็ได้ครับตัวนี้จะเฮ็ดเอาแบบเป็นชุดเฮาก็เฮ็ดได้ครับเพราะว่าสร้างได้ว่าซั่นแม่บักซีดานี่สร้างได้ครับโอ้มันดีต้องเอามาสร้างได้สร้างได้ครับเอ้าเอาเริ่มจากปลูกนี่มันต้องใช้เวลาโดนปานใดครับจังค่อยได้เริ่มเก็บผลผลิตบักซีดานี่คือปลูกนั่นครับเฮาปลูกลงไปแล้วนี่นับมือไปเลยครับถ้าเป็นต้นใหญ่คือของผมสิเอามาให้นี่ครับจะเป็นต้นเนี่ยเอาโชว์เบิ่งต้นใหญ่แป๊บนึงคันเฮาเฮามีต้นใหญ่มันก็สิเป็นหน่วยไว้นะครับโชว์ต้นใหญ่ให้เพิ่นเบิ่งครับนี่เนาะจังซี่เนาะนี่ครับคันปลูกต้นจังซี่นั่นบ่6เดือนก็ฮอหน่วยได้แล้วครับ6เดือนเมื่อมันแตกยอดออกมามันก็มีดอกมานั่นน่ะเห็นบ่มันมีออกดอกนั่นน่ะเห็นบ่แตกยอดออกมานั่นแตกยอดออกมาคือออกดอกเลยนี่ครับครับ
ใส่เบิ่งดอกมันครับเมื่อแตกยอดใหม่ปุ๊บทันทีครับจะมีดอกครับจะมีดอกออกมาเลยครับจะมีดอกออกมานี่นี่กิ่งที่เฮาบ่ได้ตัดนะครับบ่มีดอกครับบ่มีดอกเลยครับบ่มีดอกจังซี่เนาะเหยียบให้เบิ่งถ้ากิ่งเฮาตัดขอโทษครับใช้ดาบมีดผมมันต้องเอาอุปกรณ์เดี๋ยวสิให้สาธิตของจริงอีดอกเฮาเว้าไปกันก็ได้คือถ้ามันมีดอกแล้วจังซี่บักสีดามันสิบ่ค่อยโลนหรอกครับบ่ค่อยโลนถิ่มคือบ่มีแนวห่วงคืออัดอย่างอื่นครับจะติดหน่วยออกมาเลยครับจะเป็นบัตรเพราะมันมีดอกนี่อยู่ประมาณจัก20มือดอกมันก็เบิดแล้วก็เป็นหน่วยเลยครับดอกมันก็บานออกไปก็ถิ่มมาเป็นหน่วยเมื่อเป็นหน่วยแล้วขนาดนิ้วก้อยเนี่ยขนาดนิ้วก้อยเนี่ยเฮาก็ห่อนะครับก็ห่อหลังจากห่อแล้ว60มือได้ขายเลยครับ60มือครับได้เป็นหน่วยจัก4ครับเป็นหน่วยจัก4ครับโอ้เร็วนี่แหละเนาะครับใส่เวลาพอโดดคือว่าเป็นผลไม้เป็นไม้ที่ให้มากให้ผลเร็วครับท่านเทียบกับเฮ็ดหน้านี่ผมว่ามันเร็วกว่าหลายอยู่ครับหน้าก็ขายเขาปีละเถื่อนะครับครับบักสีดานี่ขายบักสีดานี่12เดือนนี่ก็จะขายอยู่ประมาณจักยากหน่อยแต่6เดือนล่ะครับยากหน่อยๆมีขายอยู่ตลอดละ6เดือนมีขายมีขายตลอดมีขายตลอดครับนี่มันน่าสนใจมองจังซี่ล่ะครับครับบ้านพี่น้องฟังดีๆครับมื้อนี้เดี๋ยวมื้อนี้สิให้พ่อมันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงประสบการณ์30กว่าปีเอาตั้งแต่แรกเลยเด้อพ่อสิถามกันคุยกันเอาตั้งแต่แรกเลยมื้อนี้อ้าวสิเอาตัวใดก่อนบัดที่นี่1ให้ผลผลิตได้เร็วบัดที่นี่พ่อเคยคำนวณบ่ว่าปีจังปีนึงจังซี่ปีนึงนี่เฮาปลูกมันสิได้ประมาณจักโลปีนึงสิได้จักกิโลต่อต้นนึงบ่ครับผมปีนึงนี่คันยังอยู่แค่12เดือนนี่ปีแรกนี่แหละเฮาปลูกปีแรกก็สิได้หน่อยอยู่ครับก็สิได้หน่อยอยู่ก็สิได้อยู่ประมาณ60โลหรือ70โลอยู่ในช่วงนั้นนะครับเอาโลคู่มือนี่มันโลละจักบาทบัดที่นี่บักสีดาคันเฮาขายทรงแบบง่ายๆก็คือโลละ15บาทเอาง่ายๆ15บาทถุงนึง10กิโลก็150บาทนะครับในตลาดง่ายที่สุดเพราะว่าเขาก็เอาไปขาย20 30บาทจังซี่นะครับเฮาขายทรงอยู่ในสวนเลย15บาทจังซี่นะครับง่ายๆแหละครับตัวนั้นครับโอ้แต่ว่ามันก็ได้หลายโลอยู่ด้วยนี่ครับก็คือปีนี้มาเป็นปีที่4ครับนี่ๆๆของผมจังซี่บ่ครับจังซี่แต่ว่าต้นมันจะใหญ่สูงกว่านี้ครับครับปีนี้ผมก็ได้ใส่นี่อยู่ประมาณแสนกว่าบาทอยู่ครับบักสีดานี่บ่ครับบักสีดาได้ใส่นี่อยู่แสนกว่าบาทปลูกจังไห่บักสีดา2ไร่ครับ2ไร่มีประมาณจักต้น200ครับมีอยู่200แสดงว่าระยะห่างที่เฮาปลูกนี่เท่าไหร่ครับผมปลูก4ครับ4เมตรครับ4 4ครับโอ้4 4มันจะได้ต้นใหญ่ครับแต่ว่าคนที่เขาปลูกที่ก็มีครับปลูกคือบักเขือก็มีครับโอ้ปลูกคือบักเขือก็มีปลูกคือบักเขือก็มีครับเพราะว่าเป็นหน่วยเขาห่อเอาเลยครับโอ้เพราะแต่มันเป็นหน่วยนี่เขาจะห่อเอาเลยครับเขาบ่รอครับคือปลูกสองสามเดือนออกหน่วยมาห่อโหลดครับเขาถีบอยู่ในป่านั่นโอ้เต็มเลยเต็มเลยแค่ปันบักเขือเลยเนาะครับปันบักเขือครับแต่ก็ผมปลูก4เมตรครับปลูก4เมตรเพราะว่าเพื่อผมต้องการควบหลากหลายมันหลายจนว่าห่วยบางเถื่อเก็บได้ต้นเดียวสี่ห้าถุงพุ่นแล้วมื้อหนึ่งบางเถื่อช่วงครับหน่วยมันนะครับหน่วยมันนะหน่วยมันนะครับเก็บได้สี่ห้าถุงเป็นบางต้นนะครับไอ้ต้นใหญ่ๆนะครับโอ้แสดงว่าธรรมดาได้นี่ครับมื้อหนึ่งมันสิแล้วบ่ล่ะเบิดส่วนอุ้ยไปเฮ็ดแล้วจังได๋มื้อหนึ่งเนาะมื้อนี้ก็เก็บเทวนี่ก็ได้รถกลับหนึ่งโอ้เพิ่นเก็บไปนี่ละแถวเทวนั่นก็ได้รถกลับหนึ่งมันก็เฮ็ดจังได๋ล่ะมันก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับอ้าวว่าที่นี่ถามถึงเรื่องสายพันธุ์บักสีดาสายพันธุ์บักสีดานี่มันมีหลายสายพันธุ์บ่มีหลายสายพันธุ์บักสีดามีพันธุ์อย่างแน่ครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เป็นตลาดเริ่มแรกของผมนี่ก็เป็นสายพันธุ์กมซาลีนะครับกมซาลีกมซาลีครับกมซาลีนี่มันจะเด่นยังไงครับจุดเด่นปลูกง่ายครับต้นมันก็ทนท่านครับต้านท่านต่อแมลงครับเอกมซาลีแต่ว่ามันมีเม็ดหลายนะครับมีเม็ดหลายเมื่อเฮากินมันก็มันมีเม็ดเขากับว่าเนื้อมันสิหน่อยเนาะเนื้อมันหน่อยมันสิไปเป็นลูกใส่ติงใส่ยังเพิ่นว่ามาเขาก็เลยผลิตมาอีกแป้นยักษ์แป้นยาลีเป็นแป้นยักษ์แป้นยักษ์เป็นยังไงบัดที่นี่แป้นยักษ์นี่หน่วยใหญ่แต่ว่าหน่วยมันสิเป็นแป้นแต่ว่ามันจะขาวงามขาวงามแต่ว่าแมลงมักเลียมักเลียแห้งแมลงมักมักแห้งครับมักแห้งพันได้บัดนี้บัดนี้มากยังอยู่คู่มือเนี่ยก็คือพันกลมไอ้พันไอ้กิมจูกิมจูครับเป็นกิมจูนี่บ่นี่บ่ลูกมันนี่บ่ครับลูกมันนี่เนาะนี่ล่ะครับบักหน่วยบักกิมจูครับนี่มันจะเป็นเหลี่ยมๆบางคนบ่เคยซื้อบักสีดากิมจูไม่เห็นเป็นเหลี่ยมว่ามันบ่งามครับว่ามันบ่งามเพราะว่าเป็นหยังมันจะเป็นเหลี่ยมๆเพราะว่าในมันหน่อย
การส่งโตของเนื้อมันก็เลยบ่กลมสถิตบ่กลมบ่มุ่นมันก็เลยเป็นเหลี่ยมๆครับก็เลยเป็นเด่นของมันมีหยังอีกรสชาติเป็นไหนรสชาตินี่ก็ขึ้นอยู่กับ1ดินครับ2กับมีปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยอยากให้หวานมันก็บ่ยากดอกกันพี่น้องมีขี้เถ้านะครับเอาขี้เอาขี้เถ้าไปใส่ครับผลไม้ทุกอย่างคันมันสมๆเอาขี้เถ้าไปใส่ครับอยากให้หวานบักคั้มหยังก็สร้างครับโอ้บักคั้มครับบักคั้มชมนี่เอาขี้เถ้าไปใส่โลดครับหวานไปเลยครับให้ใส่หลายเด้พี่น้องฟังละไปแล้วมึงเด้อให้ใส่หลายให้ใส่หลายๆครับให้ใส่หลายๆอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับบ่ลองละเฮ็ดกันมาจริงๆล่ะครับถ่ายทอดกันมาจริงนั่นครับที่หมู่พวกอันนี้คือฝรั่งบักซีดากิมจูนี่ตัวนี้บักซีดากิมจูเป็นพันธุ์ที่ยอดนิยมที่สุดล่ะครับในครับเป็นยอดนิยมกัวมูที่สุดในตอนนี้อยู่ในแมคโครโลตัสอยู่ในไซกระทางครับถ้ากินบักซีดาต้องกินกิมจูครับตอนนี้นะครับจุดเด่นโอ้ลืมมามีดแม่ว่าสิพาให้พี่น้องเบิ่งมีบ่พ่อเห็นได้ยินว่าเม็ดมันบ่หลายมันแม่นอีหลีบ่อันนี้ต้องถามคนดูแลสวนครับเม็ดน้อยครับตัวนี้เม็ดน้อยครับพาเคิงเลยพาเบิ่งเนาะพาเคิงเม็ดจะน้อยครับเป็นสีกรอบๆเด้อพ่อครับเป็นสีกรอบพาให้พี่น้องเบิ่งเลยครับนี่จะมีเม็ดยืนหน่อยเดียวนะครับมีเม็ดหน่อยบักจ้าขันตาบดีคือผมนี่แน่บ่อยเห็นหนอนเม็ดมันพี่น้องเบิ่งชัดๆครับอันนี้คือบักซีดากิมจูครับที่เขาบอกว่าเม็ดมันหน่อยนี่นี่แหละครับมันก็อยู่ประมาณนี้เนื้อเขาจะหนากว่าครับเนื้อหลายครับจะสำหรับผู้เอาไปฝานขายกับฝานได้เพราะว่าเนื้อมันหลายเอาไปซับขายซับใส่ถุงขายสมมติว่าบักซีดานี่ซื้อครับหน่วยนึงก็อยู่ประมาณบ่เกิน10บาทแต่ว่าเฮาไปซับขายนี่หน่วยนึงก็20บาทนะครับหน่วยนึงก็20บาทแล้วไปแปรรูปไปแปรรูปเดี๋ยวขอซิมก่อนได้พ่อเด้อเลยเอาเลยครับเดี๋ยวคั่นซั่นมันสิบ่ฮู้รสชาติเด้ครับเอาต้องขอซิมมาก่อนลองเบิ่งลองเบิ่งมันกรอบแล้วครับครับกรอบดีแล้วครับทั้งกรอบรสมันเป็นจังได๋มีหวานได้บ่มันออกหวานอมเปรี้ยวครับรสชาติผลไม้ทาหวานไปเลยอีหยังก็ตามบ่ถูกใจคนไทยหรอกครับมันต้องมีสมสมน้อยนึงมีหวานจังซั่นถ้ามีหวานอย่างเดียวเพิ่นว่าหวานเจ็กคุณว่าเด้คือคนบ้านเฮาเนาะแต่ว่าผมมักเด้มักรสชาติมันบ่มันออกอมๆเปรี้ยวๆจังหน่อยนะครับบักซีดามันก็มีวิตามินซีหลายแต่ว่าวิตามินซีมีวิตามินซีหลายคันพวกเป็นโรคเบาหวานนี่เขาแฮงแนะนำให้กินบักซีดาให้กินตลอดเลยบักซีดาเนี่ยคนเป็นโรคเบาหวานเพิ่นว่าจังซั่นเด้เพราะนั้นนี่คือบักซีดากิมจูครับพี่น้องกิมจูเป็นยังคนยังนิยมหมอเพราะมันกรอบแล้วรสชาติมันก็ออกหวานอมเปรี้ยวนะครับมีเปรี้ยวแน่มีหวานแน่หวานน้ำหรือเปล่าแต่ว่าหวานก็จะน้ำอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อนะครับน้อยครับอ๋อนี่คือเป็นพันธุ์จีกำลังนิยมที่พอเห็ดในสวนมีพันธุ์เดียวนี่เลยบอกตอนนี้มีอยู่พันธุ์เดียวนะครับแต่ว่าผมก็กำลังคิดคนจะเห็ดพันธุ์ใหม่อยู่ตอนนี้ก็ปลูกบักซีดาพื้นบ้านเฮาครับเอาบักซีดาพื้นบ้านเฮาที่มันมีความทนทานแข็งแรงที่สุดในโลกในบักโลกบักซีดาว่าฉันแม่เอาไปกล้าแล้วเมื่อกล้าได้แล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์เรานี่ครับตอนนี้ก็กำลังทดสอบกำลังเฮ็ดอยู่กำลังพัฒนากำลังพัฒนาเพราะว่าการพัฒนานี่บ่มีการสิ้นสุดครับแม่นเฒ่าแล้วก็ยังมีความคิดอยู่ยังมีความคิดสิเฮ็ดไปข้างหน้าอยู่บ่แม่นเฒ่านอนอยู่ซื่อๆเด้เสือบ่ธรรมดาเด้นี่ก็ยังมีความคิดอยู่ตลอดอ้าวบัดที่นี่เอานี่พ่อที่เฮาเห็นอยู่นี่เนี่ยครับบักซีดานี่ผมได้ยินเคยได้ยินคนบอกว่าคั่นปลูกแล้วคั่นเฮาบ่ฮอนี่มันสิบ่ได้กินเลยมันแม่นอีหลีบ่ครับตัวนี้ครับบักซีดาถ้าปลูกบ่ได้ฮอนี่บ่ได้กินเลยครับเพราะว่ามันมีแมงวันทองมาจ่อแล้วก็ไข่ใส่ไอ้นี่นี่หน่วยบ่งามเกิดจากเพียนะครับนี่เห็นบ่นี่มีตัวเพียขาวๆอยู่นั่นครับเมื่อเพียมันเลี้ยอยู่หั่นบัดนี้มันก็สิเหี่ยวออกมาสิเหี่ยวออกมาบางจังก็เจ็บมีหมดเข้าไปอันนี้ครับเฮ็ดให้หน่วยสีบ่งามขึ้นมานี่ครับครับเพียมันเหี่ยวใส่เพียมันเหี่ยวใส่แล้วก็หมดกลับมานี่ผิวเป็นจังซี่นี่เนาะผิวเป็นจังซี่นี่คือบ่งามครับบอกพี่น้องนําว่ามันเป็นหยังมันจังบ่งามครับมันเป็นหยังมันจังงามเพราะฉะนั้นที่เอามาให้เบิ่งนี่บ่แม่นเอาแต่งามๆเด้พี่น้องเอาความจริงว่าในเฮาเฮ็ดสวนนี่มันสิมีอันงามอันบ่งามโดยเฉพาะเฮาเฮ็ดแบบอินทรีย์นี่มันก็ธรรมดานะครับก็สิมีแบบนี้บ้างแต่ว่าเฮาถึงว่ารสชาติมันก็โอเคอยู่นะครับอ้าวใส่เบิ่งหน่วยที่ได้เกรดดีๆโอ้จังซี่ครับครับนี่ที่เราผ่านบ่ครับพ่อตัวนี้ผ่านครับก็มีไอ้พวกขอโทษนะครับมีฮอดบริษัทมาขอซื้อบักซีดานําผมแต่ว่าเขามาขัดเอาแต่หน่วยงามๆหน่วย 100% งาม 100% ครับ
บัตรในน้อยบ่งามผมจะไปขายให้ไผล่ะผมว่าผมก็เลยบ่ขายให้เขาโอ้ครับบ่ขายเลยบ่ขายบ่ขายผมก็ขายธรรมชาติก็รวมของหมู่ของหมู่อยากมาขายนําผมผมก็เอามาซอยกันจังซี่นะเพราะว่ามีทีมงานมีทีมงานกลุ่มกิจกรรมอยู่กิจกรรมไม่ผลก็มีกลุ่มอยู่ผมมีกลุ่มอยู่ครับครับอยากให้พี่น้องเฮาได้ผลผลิตที่ดีเนาะครับก็เอามวลงามไปพี่น้องเฮานําขายครับคือว่าเอาไปแก้ไขกับไปมีแต่รวยสิหลายสิเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเฮาก็บ่อยากได้กันพี่น้องบ่อยากเบิ่งได้มันสิไล่สันบ่ได้ก็บ่อยากเบิ่งได้อันนี้มีแต่รวยสิหลายนั่นเนาะต้องเอาหน่วยงานนําเฮาบ่ขายให้ทุนใหญ่ๆเขาเอาไปให้พี่น้องเฮาครับเอาให้พี่น้องเฮาคือว่างามอยู่นะพ่อเนาะอันนี้งามอยู่นี่มันบ่มีแป้วแป้วก็นิดเดียวบ่มันบ่ดําอันนี้จังมันบ่งามนี่เห็นบ่นี่มันดําๆมันสีน้ําตาลใหม่ๆเพราะว่านี่จะแนมเห็นตัวเพียเลยนะครับตัวเพียขาวๆมันจะฝังอยู่ทางในครับอันนี้นี่คือเกิดจากการห่อป่ะครับการห่อนี่ครับเพราะว่าผู้ห่อนั่นเขาห่อมือนึงได้เป็นพันถุง 2,000 ถุงก็ก็ห่อแน่มึงกระสิบ่ทันพุ่นล่ะเขาห่ออย่างเร็วว่าซั่นแหมครับมันสิงามแน่บ่งามแน่ก็สร้างแล้วข่อยห่อเอาเป็นร้อยเป็นกิโลไอ้น้ําหนักของกระดาษกับถุงนะครับแล้วก็ห่ออ๋อคันเฮาห่อดีๆได้เวลาดีๆเนี่ยผิวมันก็จะออกมางามเลือดน้อยดีๆคันเฮาห่อเอาเองได้เบิดทุกหน่วยงามเบิดทุกหน่วยนะครับงามเบิดทุกหน่วยเพราะว่าเฮาเบิ่งก่อนได้มันมีเผียบ่หน่วยนี่คันมันมีเผียเฮาก็บ่ห่อเฮาก็ห่อเอาหน่วยงามๆมันมันๆครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งหน่วยงามเด้อบ่งามอยู่ในต้น